การเปิดบ้าน A41 ค่ะวันนี้ต้องบอกว่าเทปที่2แล้วค่ะที่สำคัญนะคะดิฉันนั่งกับคุณครูค่ะก่อนอื่นต้องเรียบร้อยเลยค่ะขอสวัสดีกันก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหน้าตาเรียบร้อยทุกคนค่ะลูกศิษย์ไม่ค่อยเรียบร้อยเนื่องจากครูวานวันนี้โดนแปลงโฉมมาเป็นสาวสวย working woman มาเป็นไลฟ์สไตล์ที่แบบคุณครูได้ไหมคะทำแบบนี้ได้ไหมถ้าสมัยก่อนโอ้สมัยก่อนเป็นคนที่ไม่ค่อยแต่งหน้าอยู่แล้วนะคะคุณครูไม่ต้องตื่นเต้น ตื่นเต้น คือจริงๆเป็นคนที่ไม่ค่อยแต่งหน้าอยู่แล้วก็ มาแต่งหน้าช่วงหลังๆเองค่ะค่ะแล้วพอวันนี้ลูกครูตื่นตั้งแต่ตีสี่ตื่นเต้นตื่นสนามตื่นมาทำสวยค่ะดิฉันนึกว่ามาทำอะไรตื่นมาทำสวยทุกคนก็ต้องมีวันนี้ใช่ค่ะมีวันนี้ค่ะคือครั้งแรกในชีวิตไหมครั้งแรกในชีวิตเลยที่ได้สวยขนาดนี้ปกติความสวยมีอยู่แล้วมาเพิ่มอีกหน่อยนึงอะไรเงี้ยหนูโดนคุณครูแล้วค่ะแล้วไลฟ์สไตล์จริงๆเป็นคนห้าวไม่ค่อยจะเรียบร้อยกระโดดกระเดกซะส่วนใหญ่เป็นครูนะเป็นคนห้าวๆค่ะกระโปรงนี่นุ่มแบบเหมือนกระเทยอ่ะความรู้สึกเหมือนเราเป็นกระเทยไม่ค่อยจะแบบแต่จริงๆคุณครูหุ่นดีมากนะนักเต้นค่ะเอฟวันแดนโชว์ค่ะนิดนึงค่ะเราจะตามจังหวะบ้างเราจะเลยจังหวะบ้างคุณครูวันนั้นอาจจะล้ำหน้านิดนึงจำหน้าน้องๆค่ะค่ะนี่ก็คือความสุขอีกชีวิตอีกรูปแบบหนึ่งคือว่าถ้าเราใช้ชีวิตในการทำงานเนี่ยไม่มีโอกาสได้มาทำแบบนี้แน่นอนค่ะคือเราได้ทดสอบความสามารถของเองด้วยว่ามันมีอินเนอร์ที่เราสามารถทำได้เรามีความสามารถมากกว่าในสิ่งที่เรามีอยู่ในกรอบคือความสามารถของเรามันขึ้นอยู่กับโอกาสค่ะถ้าเรามีโอกาสเราก็มีการได้แสดงความสามารถถูกไหมคะค่ะถ้าเราอยู่ในมุมของโรงเรียนอะไรเงี้ยค่ะเราก็อยู่แค่ตอนนั้นเจอแต่หน้าเด็กก็หน้าตีนะคะมากเลยมันก็ทำให้ดีมุมนึงเนาะค่ะค่ะคุณครูออนไทยหนูมองว่าคุณครูล้านเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะว่าดูแล้วดุด้วยดูเป็นจริงๆเป็นครูใหญ่ไหมคะไม่ใหญ่นะไม่ใหญ่นะนี่ไม่ใหญ่หนูเกรงใจเลยค่ะเป็นยังไงคุณครูเดิมเนี่ยได้ใช้ชีวิตอะไรแบบนี้ไหมคือตั้งแต่จบมาก็ทำงานเลยนะคะแล้วเป็นครูที่สอนเด็กมัธยมวิชาสังคมกับภาษาไทยค่ะอ๋อค่ะอู้ตีเจ็บตกภาษาไทยค่ะแต่ไม่ใช่เอกภาษาไทยนะคะแต่ไม่มีครูค่ะเพราะว่าเป็นโรงเรียนขยายโอกาสนะคะก็เลยควบสองวิชาสองวิชาสังคมกับภาษาไทยค่ะภาษาไทยนี่ก็เลยดุหน่อยค่ะภาษาไทยนี่เรียนยากที่สุดรู้ไหมอ่ะทุกคนตกวิชานี้แหละทุกอย่างยากมากแต่นี่ก็การไปทำงานนี่นะคะพูดถึงเรื่องการแต่งตัวนะคะคือไม่มีเวลาเลยได้ไม่ได้สวยกับเขาไม่ได้สวยเลยเพิ่งมาสวยตอนมาเป็นอัยรานะโอ้ชอบมากฟังไว้นะครูมาสวยจริงๆนะตอนมาสวยอัยราจริงๆไม่ใช่คนเล่นนะคะค่ะแล้วก็ครั้งแรกในชีพเขาบอกว่าเกษียณมาแล้วคุณจะไปทำอะไรนี่คุณครูเกษียณแล้วเกษียณแล้วค่ะ2ปีแล้วค่ะ62แล้วค่ะว้าวเพิ่งมาทำได้ปีเดียวหรืออัยรานะคะใช้กันเถอะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรจากคุณอัพอารีท่านไปแนะนำก่อนจะเกษียณพอดีเกษียณมาเลยลองดูแต่ก่อนไม่กล้าไปเพราะว่าท่านพ่อจะเรียกบ่อยคือทำงานให้โรงเรียนนี่เราอิสระไม่มีมันต้องเต็มที่ไปไหนก็ไม่ได้ก็กลัวเขาว่าต้องลางานอย่างนี้นะก็เลยบอกเอาเกษียณแล้วจะไปทำด้วยนะจะได้ไม่ต้องมายุ่งเลยนะต้องมาโรงเรียนพ่อไม่ต้องมายุ่งแล้วนะยุ่งไม่ได้เกษียณแล้วก็เลยมาสวยได้สวยสองครั้งเลยนะสวยสองครั้งครั้งที่สามคือรอบนี้ครั้งแรกมารับตำแหน่งจับครั้งได้ที่ปันโตค่ะค่ะสูงไหมคะค่ะแล้วครั้งที่สองไม่ครั้งแรกได้ตัวสตาร์เพราะสองวันที่ปันโตขึ้นเวที2ครั้งก็สวยสองครั้งนี่รอบนี้มาสวยแบบสวยทีเดียว3รอบเลยวันนี้3รอบเลยมาถ่ายแบบนี้โอ้โหเด็กเด็กดูมันจะบอกว่าเออครูก็เป็นแบบนี้ด้วยเหรอเขาไล่ใส่เยอะเลยนะใน Facebook น่ะเออไม่เคยเห็นครูโดนแซวจากหน้าดุๆเข้าไปเป็นแต่งตัวแบบนี้ก็เป็นด้วยเหรอครูสมัยใหม่ค่ะลูกศิษย์ลูกหามองไว้ใครอยากเป็นสมัยใหม่หรือไม่สมัยใหม่เป็นครูสมัยเก่าค่ะหลักสูตร33นี่ดุมากถ้าเด็กไม่ทำตามนี่ไม่ได้แต่เด็กชอบมากไม่เร็วตีบ่อยไม่ตีหรอกขยุ่มเลยเขาบอกห้ามใช้ไม่เรียวไงคะคือเด็กมัธยมเนี่ยใช้ไม้ไม่ได้หนูว่าตีก็เข็มแล้วถ้าเกิดยิกนี่หรือว่ากระดานลบเป๊ะที่มือเนี่ยเดี๋ยวนี้มาตรงนี้เขาจะบอกว่าเขาจะเห็นครูอยู่ไอ้เดี๋ยวถ้าครูจะลงเฟซบุ๊กให้ดูครูขาเมื่อก่อนนี่ครูสวยขนาดนี้ไหม
ไม่สวยขนาดนี้ในยลานสวยมากสวยจริงจริงเพราะว่าเมื่อก่อนครูไม่น่าจะเนียนขนาดนี้ครูมาทำสวยในยลานเนี่ยนะจากตัวไหนบ้างคุณครูที่คุณครูใช้มีคาร์โลมินพัทค่ะอิมูราโอคุณผู้ชมคะคุณครูกินคาร์โลมินพัทค่ะกับโอนะคะเอมูราโอนี่กินค่ะกินสองอย่างค่ะคือเอมูรานี่หนูเฉยๆนะแต่คาร์โลมินเนี่ยผิวนี้เด้งเลยแล้วก็ใช้ครีมเดย์กับไนท์นี่ใช้หมดดีครีมด้วยกับไนท์ครีมเดย์ครีมแล้วก็ดีครีมดีครีมอีกนี่แหละสินค้าพิ้งเลยเนาะต่อไปจะกินแอลอยู่ต่อไปจะกินแอลอยู่ช่วยยังไงคะคาร์โลมินแอลคือช่วยให้เราผิวเรามีออร่ามากกว่าเดิมอีกจะไปลองดูว่าเห็นแล้วพอกินตอนนี้มีคนชมนะว่าไม่น่าจะ60แล้วก็เลยยิ้มหน่อยนะแต่จริงๆนะเข้าใจว่า50กว่า52แล้วค่ะจริงๆนะคะ62บอกจะเปลี่ยนมา2ปีผมค่ะ2ปีนะคะหนูเครียดเลยไม่ต้องเครียดค่ะไม่ต้องเครียดคุณครูตุ๊กตาเมื่อก่อนสวยตอนนี้ก็สวยสวยค่ะค่ะอยากสวยตลอดค่ะค่ะคุณครูเป็นยังไงบ้างจากเวทีครูสู่อัยราค่ะคือทุกวันนี้อยู่กับเด็กๆอนุบาลปฐมวัยนะคะโอ้ยน่ารักยังไม่ดื้อโอ้โหยังไม่ดื้อแต่ดื้อค่ะหมอพูดไม่เป็นก็ต้องพาหัดพูดก็เหมือนทำงานอัยราเหมือนกันค่ะก็คือต้องทำอ๋อสอนคือเด็กเนี่ยมันไม่รู้เรื่องเราก็เหมือนต้องสอนตามลำดับอัยราก็เรียนตามลำดับใช่ค่ะเหมือนกันเลยค่ะค่ะค่ะแต่ไม่เคยสวยขนาดนี้ค่ะมีวันนี้สวยคุณครูใจกับความสวยค่ะค่ะใจค่ะค่ะสวยตั้งแต่เช้ายังไม่เกษียณยังค่ะไม่หนีงานนะคะขอโทษแต่วันนี้ลามากอ๋อค่ะวินหนึ่งวันนะคะคุณครูพอบอกว่าได้ครับพี่ไปเลยค่ะวันเดียวได้ค่ะก็คุณทุกท่านน่ารักนะค่ะก็เหมือนกลัวเราใช้ก็ไม่ให้หรอกมาดูหน้ากลัวเลยใครก็พอบอกไม่ให้ไม่ว่างค่ะแล้วแบ่งเวลายากไหมคะคุณครูค่ะเวลาทำอัยราก็จะเป็นหลังเลิกเรียนค่ะคุณครูเอาผู้ปกครองเด็กมาไหมหนูว่ายังไงวิธีการแนะนำค่ะแนะนำถ้าจะเป็นหลังเลิกเรียนก็จะไปพบกับผู้ปกครองค่ะก็จะมีเคสป่วยอ๋อเคสอะไรมาทานเสริมค่ะใช่ค่ะมาทานผลิตภัณฑ์เสริมหางช่วยนะให้มันดีขึ้นพี่จี๊ดครูจี๊ดอย่าเพิ่งยิ้มครูจี๊ดยังมีเรื่องเล่าเยอะบอกเยอะค่ะค่ะก็เหมือนกับว่าเราเลิกเรียนผู้กองมาคนไหนสนใจเราก็แนะนำไปค่ะเสาร์อาทิตย์ก็ไปด้วยค่ะเดี๋ยวจะมาถามกันว่าระหว่างเงินเดือนครูกันอุ้ยอย่างว่านะว่าเป็นยังไงค่ะมาสู่อัยราพัฒนาตัวเองขึ้นเยอะไหมครูเยอะค่ะทั้งการทำงานระบบทำงานระบบรายได้อีกช่องทางนึงอันนี้เดี๋ยวค่อยคุยค่ะเดี๋ยวเงินเดือนครูจะเรียนพัฒนาตัวเองเป็นครูแล้วยังต้องพัฒนาในระบบตรงนี้ได้ด้วยพัฒนาค่ะคือเป็นครูก็พัฒนาอยู่ในกรอบอยู่ในกรอบของคุณครูอบรมหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป๊ะค่ะเป๊ะเป๊ะเลยค่ะค่ะได้มาอยู่อัยราคือเป็นอะไรที่กว้างมากโลกกว้างมากค่ะโลกกระทัดอีกโลกใบหนึ่งใช่ค่ะออกจากกรอบตัวเองค่ะแล้วก็เรียนรู้ค่ะแล้วก็อบอุ่นในบ้านอัยราค่ะก็ได้หลายอย่างมีมิตรสัมพันธ์มีเพื่อนค่ะได้เงินเยอะอันนี้ครูชอบชอบค่ะสวยค่ะเรื่องเงินนี้เรื่องใหญ่ใช่ไหมครูค่ะนะคะเดี๋ยวค่อยมาคุยเรื่องรายได้กันค่ะครูจี๊ดค่ะครูจี๊ดเป็นมีพวกเมียพวกในการโรงเรียนไหมคะหนูถามตรงๆเลยค่ะดูท่านี่ท่าอะไรทุกอย่างค่ะคือครูจี๊ดจะไม่เหมือนเพื่อนนะคะไม่เหมือนจะแปลกกว่าเพื่อนค่ะแล้วก็ตอนที่เป็นครูก็จะไม่นิ่งค่ะสอนเด็กก็สอนได้วิชาค่ะสอนทุกวิชาสอนทุกวิชาค่ะทุกวิชาค่ะแต่ว่าเรียกครูอะไรนะหนูให้เป็นแต่ว่าช่วงที่เป็นครูค่ะก็จะมีเสริมเข้าไปเรียบร้อยแบบนี้ไหมครูจี๊ดค่ะสมัยเป็นครูเนี่ยเรียบร้อยแบบไม่เรียบร้อยอะค่ะก็คือแบบนี้เหมือนกันใช่ซ่าแบบนี้เหมือนกันใช่ขอโทษค่ะในขณะที่เป็นครูก็จะแอบเสริมไปเราเป็นเสริมเป็นครูเอนเตอร์เทน
ไอ้ส่วนรายได้นี่คืออันนั้นมีของเต็มรับไปโรงเรียนขนาดนั้นเลยค่ะของที่ขายเต็มไปไหนตัวไทยบอกว่าครูพาณิชย์เต็มรถเลยไงทั้งกระทรวงพาณิชย์พกไปในรถเลยทุกอย่างไปเพื่อนต้องการอะไรได้หมดมาจากเด็กแล้วอะไรบ้างอะไรบ้างอยู่ในรถเนี่ยอะไรบ้างเพียบเลยเพียบเลยตอนนั้นก็ขายโสมบ้างแล้วก็สินค้าอาหารเสริมทั้งหมดอยู่ที่นี่ยังหมดเลยอยู่ในรถต้องแปลงอยู่ในรถนะไม่มีลิขสิทธิ์ค่ะครูขายได้ใช่ค่ะไปเจอเพื่อนก็ส่งให้เพื่อนใครอยากได้อะไรก็บอกมาใช่เทวินน้อยๆนะแล้วก็คือเหมือนกับออกก่อนกำหนดไม่ได้เป็นครูยัน60โดนไล่ออกไหมคะครูไม่โดนไม่ก็ลาออกลาออกมาเดี๋ยวแซวเล่นค่ะก็เลยจำเป็นจำเป็นที่จะต้องเสริมเข้าไปเพราะอะไรเงินเดือนไม่พอนี่สินเยอะต้องใส่เข้าไปกูทุกตาบอกอื้อพ่อเลยถูกพ่อใช่ค่ะแฟนเสริมใช่ก็คือเขาบอกว่าคุณครูเนี่ยเงินเดือนยังไม่ทันออกไม่เหลือแล้วไม่เหลือแล้วติดลบแล้วบางคนเหลือหลักร้อยหนูไม่ครบนะทั้งนั้นน่ะมาสู่ธุรกิจอัยดาก็เลยลาออกค่ะทำไมต้องลาออกต้องลาออกเพราะว่าจะต้องรีบหาเงินไปใช้หนี้ถ้ายังอยู่3ล้านคงยังเหนื่อยอะนะ3ล้านนี่ไม่ใช่หัวล้านนะใช่ๆ3ล้านบาทค่ะ3ล้านตอนที่ลาออกอ่ะเยอะมากใช่ต้องรีบออกมาเลยเพราะว่าเป็นซิงเกิลมัมด้วยทุกอย่างผ่อนหมดเลยลูกก็ผ่อนใช่ชีวิตต้องสู้แล้วก็ต้องหาแล้วก็ต้องทำไปพอเราเจออะไรที่ดีมันเป็นประสบการณ์และต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตเหมือนที่น้องว่าใช่ค่ะแล้วก็เลยต้องคุณชิ้นเคยท้อไหมเกิดมาเป็นครูเป็นผู้หญิงคนหนึ่งต้องรับภาระอะไรเยอะแยะมากมายเลยถามว่าท้อไหมมันมีบางครั้งที่อยู่คนเดียวนะอยู่คนเดียวก็คิดเยอะพอท้อบ้างท้อบ้างก็ฟุบเดียวเคยป่วยแล้วก็แค่3 วัน 3 วันก็ลุกจบไปเลยเหมือนหนูเนี่ยนะป่วยไม่มีใครรู้ว่าหนูป่วยกลับไปบ้านหนูตายไม่มีอะไรเจ็บหนูไม่ลงใช่อย่างนั้นเลยค่ะก็คือเราเป็นเลือดนักสู้ใช่ค่ะเพราะงั้นครูจี๊ดก็คืออุปสรรคก็คือเรื่องเล็กๆนี่สินหนูทราบมาเนี่ย3ล้านเนี่ยตอนนี้เหลือเท่าไหร่700,000ทำอัยรากี่ปีอัยรามาตอนนี้เข้าปีที่7เนาะปีที่7อ๋อเหลือ700,000ปีละแสนไม่เป็นไรล้ำหน้าจากนี้ตอนนี้ครูเขามีเก็บไหมตอนนี้ก็มีเก็บค่ะหลังจากผ่อนนี่แล้วก็อ๋อหนูกบได้นะถ้างั้นเริ่มมีก็ได้อะไรมากกว่าคำว่าเงินคำว่าวิถีชีวิตค่ะครูในอัยราได้เพื่อนได้ความรักได้การดูแลทุกสิ่งทุกอย่างค่ะแล้วได้เรียนรู้เหมือนกับว่าเราจะต้องรู้อ่ะเราจะต้องเรียนอ่ะมันต้องเรียนตลอดชีวิตเราอยู่ไม่ได้ขนาดเราเป็นครูแล้วนะเราก็เรียนมาเยอะแล้วนะอบรมกระทรวงก็จนเน่าเฟะไปแล้วต้องเรียนต้องเฉยๆกันกระทั่งตายอ่ะนะต้องคิดว่าอย่างนี้หนูไม่ได้พูดผิดนะครูไทยใช่ใช่ใช่ผมดูวันสุดท้ายข้าเสียแล้วยังอบอีกไม่เกี่ยวกับหนูนะออกไปทำงานนี่ปวดไหล่ปวดอะไรหมดเลยนะสุดท้ายก็ที่คอที่เกร็งตอนที่เราออกมานะค่ะปวดหมดเลยเจ็บนี่สินมันเยอะไงครูพอนี่สินเบามันก็เลยโล่งหมดเลยถูกต้องไหมใช่นะคะใช่ค่ะนี่คือวิถีชีวิตครูนะคะมาถึงครูต้นนี่อาจจะไม่ใช่ในโรงเรียนแต่เป็นคุณครูต้นเป็นครูของโรงเรียนเอกชนนะครับค่ะตั้งโรงเรียนขึ้นมาก็คือการศึกษาเนี่ยมันก็เป็นธุรกิจรูปแบบหนึ่งครับก็มีคนที่ต้องมีทุนเนี่ยเขาก็เปิดจัดตั้งโรงเรียนแล้วของต้นเนี่ยเรียนมาทางวิศวะคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญก็เลยเขาก็ให้มาเป็นครูใหญ่ซึ่งตอนนี้การศึกษาเนี่ยมันเป็นโรคไร้พรมแดนแล้วก็เป็นปัญหาวิชาแล้วว่าไม่ใช่ทุกคนเนี่ยทุกบ้านใช้คอมพิวเตอร์เป็นใช่ไหมครับแต่ว่าจะเป็นเก่งแค่ไหนซ่อมไม่เป็นซ่อมไม่เป็นดูเจ้าเล่นก็สิ่งที่ต้องเห็นความแตกต่างของการศึกษาสมัยก่อนกับสมัยปัจจุบันนะครับคือสมัยก่อนเนี่ยคุณครูเนี่ยจะเป็นที่เกรงกลัวของนักเรียนใช่ไหมครับครูเหมือนพ่อแม่คนที่สองแต่ปัจจุบันเนี่ยครูก็เหมือนกับอาชีพรับจ้างอาชีพหนึ่งเลยนะครับนักเรียน
ช่นักเรียนไม่ได้เคารพไม่ได้เทิดทูนครูบาอาจารย์เหมือนแต่ก่อนแล้วยิ่งภาวะเศรษฐกิจและตัวครูที่ทำผิดจรรยาบรรณหรือว่ามีอาชีพอื่นอะไรเยอะแยะมากมายมากมายมันก็ทำให้คนก็มองครูในแง่ไม่ดีมากขึ้นนะครับแต่สิ่งที่ภูมิใจคืออาชีพครูเนี่ยเราได้ส่งคนเขาถึงฝั่งใช่ไหมครับเราได้มอบความรู้ให้เขาแล้วก็เขาความรู้เขาเนี่ยไปสร้างชีวิตก็ได้ค่ะค่ะก็มีเด็กนอกกรอบบ้างนะคะจริงๆคุณครูก็คือคุณครูนะคะยังเคารพอยู่พี่เจนอาจจะแซวคุณครูเล่นเฉยๆนะคะไม่เป็นไรพิธีกรไม่เคารพเลยเคารพอยู่ค่ะเพราะงานวิชาชีพครูก็เหมือนกับว่าเป็นผู้ให้ใช่ครับค่ะในสไตล์ของพี่ต้นนานไหมคะอยู่กับคอมพิวเตอร์เกือบ20ปีครับค่ะเรียกว่าตั้งแต่เรียนจบมาปุ๊บเนี่ยก็จริงๆตอนยังเรียนไม่จบก็ต้องมีครูฝึกหัดก่อนใช่ไหมครับเป็นครูฝึกหัดแล้วเราก็ได้ประกอบวิชาชีพได้ครูมาตลอดเลยค่ะค่ะแต่ว่าพอเป็นธุรกิจพอเป็นโรงเรียนเอกชนเนี่ยต้นสอนมาหลายโรงเรียนนะครับค่ะแล้วก็พอมาทำโรงเรียนของตัวเองเนี่ยเลยได้เจอสัจธรรมข้อหนึ่งว่าธุรกิจคือธุรกิจต่อให้คุณทำดีเท่าไหร่เนี่ยแต่ถ้าว่าแข่งขันในธุรกิจไม่ได้อย่างเงี้ยก็จบเหมือนกันก็จบเหมือนกันเป็นที่มาของหนี้สินเป็นที่มาของหนี้สินแล้วก็เป็นที่มาของอาชีพใหม่ๆต้องคบกับครูชีหนี้สินต้องคุยกันครูแบบนี้เยอะมากเลยนะครับครูแบบนี้เยอะมากค่ะค่ะเห็นด้วยกันทั่วหน้าพอเรื่องนี้ทุกคนรู้ทั้งนั้นเรื่องเงินนี้ทุกคนเก็บเงียบนะว่าเหลือเท่าไหร่ไม่บอกเรามีจรรยาบรรณทั้งคอครับไม่ว่าจะไปกระเพื่อกระป้าไปหาได้ในทางที่ล่อแหลมอะไรเนี้ยมันก็ไม่เรามีกรอบของวิชาชีพครูอยู่ครับค่ะค่ะตอนนี้พ้นจากอาชีพครูสู่รู้ว่าไอ้อัยราพี่ต้นปรับเยอะไหมครูต้นปรับเยอะไหมหรือว่ายังไงปรับเยอะมากเลยครับค่ะจากแต่ก่อนเนี่ยเราเป็นครูใช่ไหมเราเป็นการสื่อสารทางเดียวชั้นสอนแล้วพวกเธอก็รับไปแต่ตอนนี้เราปรับตัวกลายเป็นว่าเรากลับมาเป็นนักเรียนอีกรอบนึงเออใช่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 เพราะที่เอราเนี่ยมีไอคาเดมี่นะครับของอาจารย์ชันวิทย์เมธาชัยวุฒิซึ่งเรียกว่าท่านเป็นบรมครูของเอราเลยก็ว่าได้จริงๆเนี่ยตอนต้นก็ไปแรกๆเนี่ยเราก็มีอีโก้ของเรานะครับฉันก็ครูเหมือนกันครูใหญ่ด้วยอนุหลักสูตรประกันนะคะเราไปเจอท่านที่สอนด้วยกลั่นประสบการณ์ชีวิตท่านมาสอนนะแล้วแบบท่านรู้ลึกรู้จริงอะเวลาท่านสอนอะไรเนี่ยเรานั่งฟังด้วยความอัศจรรย์ใจโอ้โหเราสอบตกค่ะเจอครูชันวิทย์ขึ้นมาเนี่ยแล้วแบบทึ่งมากก็เลยปรับตัวครับปรับตัวจากเราเป็นผู้สอนเรากลายเป็นนักเรียนเป็นผู้เรียนจำเป็นต้องโจทย์ทุกตัวโจทย์ด้วยโจทย์ไม่ทันอัดเทปใช่ไหมคุณครูใช่ค่ะวิชาข่าวเหมือนกันค่ะแล้วก็นอกเหนือจากการจากครูมาเป็นนักเรียนเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่แตกต่างคือแต่ก่อนเนี่ยเราให้ความรู้ไปแต่เราไม่รู้ว่าเขาจบความรู้เนี่ยไปทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นได้ยังไงใช่ไหมครับแต่พอมาเป็นอัยราปุ๊บเนี่ยเราเห็นด้วยตาเลยว่าสิ่งที่เรามอบไปเนี่ยมันเป็นโอกาสของชีวิตเขาแล้วทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นอย่างเห็นทันตาเลยครับรวยสุขภาพรวยเงินตาใช่ครับรวยทรัพย์สินสุขภาพดีมีตังค์ใช้สุขใจล้วงไปเจอตังค์อะไรเงี้ยค่ะล้วงไปเจอตังค์ชอบคำนี้เนี่ยล้วงไปเจอเหรียญต้องเอาทองใส่นะคะล้วงไปเจอทองจะได้รวยเท่านี่คือชีวิตใช่ครับจากครูสู่รั้วอัยราอามาถามถึงเรื่องรายได้อาชีพครูอย่าเพิ่งดานะคะจะให้เปรียบเทียบครูวันเดิมเนี่ยเป็นคุณครูเนี่ยได้เท่าไหร่เอาตัวเลขหลัก6หลัก7หลัก3หลัก4ก็ได้ค่ะเมื่อก่อนก็คือเป็นครูตั้งแต่เรียนจบนะคะจริงๆไม่ได้เรียนด้านครูมาจบด้านการเงินการธนาคารมาใช้เส้นละสิเส้นมากก็คือจบด้านนี้มาเราเป็นอยู่ในช่วงที่เศรษฐกิจฟองสบู่แตกการเงินการธนาคารมันก็มีงานเยอะนะครูมีงานเยอะค่ะแต่ว่าตอนนั้นก็คือมันเข้างานยากเนาะช่วงฟองสบู่แตกค่ะปี40นะก็เลยคิดว่าแล้วเราก็มีลูกเล็กด้วยก็เลยคิดว่าใช่ช่วงนั้นก็เลยคิดว่าเราจะทำยังไงนะที่ทำงานด้วยและเลี้ยงลูกไปด้วยก็เลยไปสมัครเป็นครูค่ะตั้งแต่นั้นมาก็เลยเอาลูกไปเลี้ยงด้วยที่โรงเรียนค่ะก็คือเป็นครูอนุบาลเป็นครูบรรจุตั้งแต่นั้นมาเลยจนครูนานมาก16ปีเป็นครูบรรจุมาตลอดบรรจุนี่คือสอบเป็นข้าราชการครูได้ใช่ไหมคะได้สิทธิ์อะไรเหมือนครูทุกอย่างแต่เป็นครูในเอกชนนะคะสอบตกค่ะไม่เคยสอบติดได้หมดทุกอย่างเลยก็คือเป็นครูลูกมีสิทธิ์เบิกได้เจ็บป่วยอะไรเบิกได้หมดเลยแต่ในระหว่างนั้นเราก็มองว่าเราก็อยากมีรายได้เข้าเนาะมากกว่ารายได้ออกอย่างนั้นอยากมีรายได้เข้าคือมองหาอะไรที่มันมีรายได้เข้ามาตลอดเรามองว่าเงินเดือนครูอ่ะพอได้มาคือมันยังไม่ทันเก็บใส่กระเป๋าเลยหมดแล้วอ่ะใช่ไหมเรารู้ตัวอย่างว่าเป็นดาหนู
ครูทั่วประเทศด่านะโดนไหมฮะคืนนี้ไหว้ข้างนอกไว้ก่อนเลยนะชุดใหญ่ค่ะข้างนอกคือมองว่ามันก็ไม่พอเนาะแล้วเราก็มองว่าทำไมเราทำงานนี่ไม่มีวันหยุดเลยอ่ะอยากอยู่กับลูกบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าคุณครูบางทีสองอาทิตย์ก็ต้องไปกิจกรรมโรงเรียนปิดเทอมไปทำอะไรครูหนูก็สงสัยไปทำแผนการสอนค่ะใช่ครับไปทำแผนการสอนแล้วก็มีสอนซัมเมอร์เด็กด้วยอันนี้เป็นรายได้พิเศษหรือว่าก็เป็นเงินเดือนค่ะอ๋อเป็นเงินเดือนตอนหยุดปิดแต่ถ้าสอนพิเศษช่วงเย็นมีเสริมให้อีกมีรายได้เพิ่มมาอีกอันนั้นคือมีรายได้ช่วงเย็นปิดเทอมก็ต้องไปโรงเรียนไปค่ะไปเตรียมแผนการสอนไปเขียนแผนไม่ได้หยุดนะไว้ในเทอมถัดไปไม่ได้หยุดเหมือนคนอื่นนะคะระยะทำเกรดระยะตรวจทดสอบทุกอย่างเลยค่ะทุกอย่างครับทุกปีเทอมเลยครับใช่จริงเหรอคะจริงคุณครูทราบไหมเนี่ยว่าทำไมคุณครูไม่ได้หยุดแต่ว่าหยุดเหมือนเด็กๆแต่ว่าหยุดได้บางวันไม่จำเป็นต้องไปทุกวันตอนปิดเทอมก็จะมีวันหยุดให้เราเพราะมาหยุดมาอายราจะหยุดตอนไหนโอ้อยากตื่นตอนไหนก็ได้ก็สุดท้ายก็คือพอเรามองว่ามันไม่โอเคละมันมีตอนนั้นมีลูกคนเล็กด้วยก็เลยลาออกมาเลี้ยงลูกคนเล็กค่ะก็เลยหาอะไรทำเพิ่มก็คือก็แต่ก็ยังเป็นครูสอนพาทานะถ้าเป็นครูสอนยังรับอยู่เป็นครูสอนในกวดวิชาก็คือเป็นคณิตคิดเร็วติวเตอร์เลยทำงานที่ติวเตอร์ค่ะเป็นครูสอนทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่ก็แสดงว่าเก่งนะก็คือจากเสาร์อาทิตย์นี้คือก็จะไปสอนพิเศษค่ะอันนี้เริ่มไม่ได้มันรักอ่ะเขาตั้งเราเป็นหัวหน้าแก๊งอ่ะเป็นติวเตอร์ใช่ค่ะคือเราเป็นหัวหน้าแก๊งเด็กๆไปแล้วอ่ะเราเป็นเพื่อนเขาอันนี้คิดเร็วนี่คือเป็นอะไรที่เป็นเนาะจิตตคณิตค่ะลูกคิดญี่ปุ่นใช่ไหมคะใช่คณิตคิดเร็วคือยังไงก็คือคนเก่งอ่ะที่จะเรียนคณิตศาสตร์ได้หนูติดศูนย์ค่ะติดหนึ่งทุ่มหนึ่งอยู่เนี่ยค่ะมันไม่เคยไปไหนมันทำให้เรามีความจำดีเหมือนกันไม่ค่ะเป็นคนขี้เกียจเรียนหนีเรียนบ่อยความรับเปิดเผยหมดค่ะเปิดมานานแล้วล่ะเรื่องเรียนเนี่ยนี่ก็คือสิ่งที่เราใช้ชีวิตอยู่จำเจมันจำเจมันน่าเบื่อพอมาเจออายะใครแนะนำไปอายะตอนคือก่อนหน้ามาถามอัยราก็ถามตัวอื่นอยู่นะอ๋อรู้จักขายตรงอยู่แล้ว มองหาขายตรงตลอดเลยเพราะเราเป็นคนขี้เกียจเรามองว่าเราอยากนอนตื่นสายอ่ะกลางวันเราอยากไปเที่ยวอ่ะเราอยากไปไหนก็ได้ตามใจเราถูกไหมคะสงสารเหมือนกันเนี่ยฟังไพ่ฟังมาน่าสงสารนะน่าสงสารก็เลยมองหาอะไรทำเอ๊ครูก็ไม่น่าใจลำบากก็ลำบากใช่ค่ะก็เลยมองหาอะไรทำทีนี้ก็เลิกทำงานขายตรงไปพักหนึ่งก็มีอัพไลน์ค่ะรู้จักกันทางไลน์เขาก็มาแนะนำธุรกิจขายตรงตอนแรกก็ไม่ได้สนใจหรอกคิดว่าคงเหมือนที่อื่นทีนี้ก็ไปเข้างาน ABO เจอบอสเจอชาชานวิทย์เจออัพไลน์ท่านอื่นๆอ่ะหลงเสน่ห์เลยเขารวยกันหมดเลยใช่เขารวยหมดเลยแล้วก็คือดูบอสมีความสุขอ่ะคือได้ใจมากเลยกับบอสอ่ะหลงรักบอสตั้งแต่ตอนนั้นเลยหลงรักอัยราว่าเฮ้ยเราไปอยู่ไหนมาทำไมเราไม่รู้จักอัยราทั้งอัยรา6-7ปีแล้วเอ้ยตอนนั้นอ่ะ5-6ปีค่ะมีเพื่อนแนะนำแต่ไม่ได้สนใจเลยมองว่าหูเรานี่แบบสงสารตัวเองเลยค่ะว่าทำไมเราไม่ทำอายราตั้งแต่เริ่มเราไปอยู่ในลืมไหนมาต้องรู้อย่างนี้ลืมจริงๆไหนก็ไม่รู้ใช่ค่ะคือตั้งแต่นั้นมาก็โอเคเรียนรู้เรียนรู้ค่ะกลับเข้ามาเรียนใหม่เหมือนที่พี่ต้นบอกค่ะแล้ววันนี้รายได้เป็นยังไงพอใจไหมรายได้ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งค่ะเพราะว่าเรายังไม่ได้หลักหมื่นโอเคค่ะค่ะโอเคนะไม่บอกรายได้ไม่บอกรายได้นะคะแต่ถือว่าหลักแสนยังไปไม่ถึงแต่หลักหลายหมื่นนี่โอเคยังค่ะหลักหลายหมื่นนะพอทราบนะคะพอทราบนี่คือสิ่งที่มันเปลี่ยนที่เปลี่ยนมากกว่านั้นคือการพัฒนาตัวเองมุมมองความคิดติวเตอร์ก็เก่งอยู่แล้วนะทักษะการใช้ชีวิตอ๋อมันมีทักษะการใช้ชีวิตการอยู่กับคนการโอ้สารพัดเลยทั้งอดทั้งทนอย่างที่บอกค่ะมากเลยค่ะนะคะค่ะนี่คือสิ่งที่ภูมิใจถือว่าเป็นกำไรมากกว่ารายได้ที่เราได้มาค่ะของอัยราค่ะคุณครูอรทัยค่ะไม่ต้องอดทนของคุณครูเป็นยังไงบ้างคะเปรียบเทียบแล้วเปรียบเทียบกับการเป็นครูใช่ไหมค่ะรายได้ดิฉันพูดตรงๆค่ะเป็นครูที่ไม่ได้แต่งงานไม่มีลูกก็เลยโสดก็โสดค่ะดูสบายมากเลยสบายมากพอถึงเงินเนี่ยเราก็คิดหนักเหมือนกันนะคะเอ้าคนเดียวคนเดียวก็ใช้เยอะเหมือนกันเห็นอย่างนี้นะคะคือเร
ราชอบไปที่ไหนมีใครชวนไปเที่ยวต่างประเทศที่ไหนไปจะไปในคณะทัวร์นะคะไม่ได้ไปชวนไปกับกรุ๊ปไม่ได้ไปฟรีเหมือนอัยรานี่ไม่ไปฟรีโดนใจอัยราได้ไปครั้งแรกเพิ่งไปเมื่อกี้นี่ค่ะที่ฮ่องกงเมื่อกี้กินได้นานแล้วล่าสุดค่ะครั้งล่าสุดคุณมีความรู้สึกว่าเพิ่งไปมายังอารมณ์ดีอยู่กับฮ่องกงคือเราไปทุกครั้งเราจ่ายตังค์ใช่ไหมไปแล้วนี่เราไปฟรีกูเลยชอบเลยต่อไปเกาหลีอะไรเอาหมดเลยทุกทริปจะไปให้ได้อยู่ค่ะเดี๋ยวนี้กำลังรักษายอดอยู่ไม่รู้จะถึงไหมแต่เป้าว่าจะต้องไปให้ได้เกาหลีใช่ไหมคะเกาหลีคงอาจจะไม่ทันก็ได้จะไปรัสเซียไปเอาเป้าใหญ่คุณชอบไปรัสเซียกันตอนนี้ไม่พลาดนะคะใหญ่กว่าเกาหลีค่ะไม่เป็นไรรัสเซียให้พลาดค่ะรายได้มันดีกันยังไงก็ถือว่าดีเท่าบอกเทียบกับครูนะคะตอนนี้ดิฉันก็ว่ามันเสมอกันอยู่เพราะตัวเองได้ทำงานได้เยอะอยู่เป็นครูตั้งปี20นะคะฟรีเยอะค่ะฟรีเยอะนะคะแต่พอเราเกษียณมามันลงครึ่งต่อครึ่งพอได้ตัวนี้มาเพิ่มหน่อยก็ดีใจหน่อยมีการบอกว่าเกษียณแล้วได้ลงด้วยนะลงแล้วต้องหาเพิ่มคือเอามาเสริมหน่อยเราได้สุขภาพด้วยมาอยู่อัยราได้เงินมาใช้จ่ายเพิ่มจากเดิมมามีรายได้เพิ่มก็ภูมิใจค่ะภูมิใจจริงๆครูยิ้มเก่งขึ้นไหมอ๋อตั้งแต่เกษียณมายิ้มเก่งก่อนหน้าดูทุกวันนะคือไม่เลี้ยวอย่างเดียวเลยเล็งไม่ได้คือเราต้องดูเด็กเราจะเป็นได้ทั้งเพื่อนทั้งพี่และบางครั้งก็เป็นครูเขาเล่นมากไม่ได้เขาจะไม่เชื่อใช่ไหมคะเพราะนั้นเราก็ต้องดูมากทุกวันนี้ก็คือตอนนี้อิสระค่ะครูเปลี่ยนไปแล้วค่ะอิสระทุกอย่างทักในเฟซเลยค่ะทักในเฟซเลยแต่ว่าเด็กบอกว่าอย่าเป็นเพื่อนก็เลยบอกว่าโอ้ยอย่าเป็นเพื่อนเป็นลูกศิษย์เหมือนเดิมเลยขอให้อยู่เพื่อนในเฟซขอให้เป็นเพื่อนไม่ได้เป็นลูกศิษย์กันก็เลยขอทักเขาหยอกๆหลอกๆไปก็ดีใจเด็กก็ขายได้แล้วเดี๋ยวนี้ถ้ามีพ่อแม่คนไหนที่อยากได้แบบว่าอยากให้ลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าคุณพ่อคุณแม่อยากให้ลูกทำขายตรงได้ไม่ได้แต่ต้องมีพ่อแม่มาการันตียินยอมนะคะมีคนเซ็นให้เพราะงั้นถ้าลูกหารายได้ลุยเลยค่ะเด็กเดี๋ยวนี้ก็หาเก่งกระทู้เป็นแล้วนะเดี๋ยวนี้ไอ้ตัวเล็ก5ขวบในเฟซนะคะไลค์เก่งกว่าเกมเยอะเลยนะขายของแทนแม่พูดจุ๊บจุ๊บจุ๊บครูไม่เท่าเด็กหรอกค่ะไอซ์ใช่ค่ะเขานี่เก่งทุกอย่างเดี๋ยวครูไม่เท่าเขาเป็นครูเก่าอยู่ค่ะเป็นครูเก่าค่ะน้องๆสมัยนี้ก็หากินกันต้องหัวต้องหากินน้องอินเตอร์ที่เมีย2018ที่ฉันพานอกเรื่องครูเก่งมากเห็นไหมมีรายได้กับตัวเองละเดินแฟชั่นเดินแบบเรายังอายเลยนี่คือคนสมัยใหม่นะคะไม่งั้นทุกคนก็มาหาคุณครูอรชัยได้กันยินดีต้อนรับทุกคนนะคะลูกศิษย์ทั้งหลายเลยนะคะคุณครูทุกตาหมดหนี้หรือยังยังค่ะยังเหรอคะมาอัยราก็จะเอาเงินอัยราไปใช้หนี้เหมือนกันคุณครูพกไว้เยอะไหมหนี้เนี่ยเยอะค่ะพกไว้เท่าไหร่หกหลัก6หลักไหมคะประมาณ6หลักนะพอมาเรียนลูก3คนค่ะคุณครูไม่ต้องบอกเลยมาเรียนลูกกี่คนมาอัยราเสริมได้แค่ไหนคุณครูเสริมได้มากเลยค่ะคือเงินเดือนไม่ใช่เงินเดือนนะคะเป็นตังทอนค่ะตังทอนแล้วก็มันน้อยมากเลยนะครูค่ะจริงๆค่ะหนูนั่งรถอยู่ทางตรงอยู่เข้าเซเว่นเมื่อกี้ก็ทอนมากี่บาทค่ะคือตอนทำงานต้องเรียนด้วยค่ะก็เลยได้มีการกู้ยืมโอ้ค่ะใช่ค่ะลูกศิษย์ก็ขอส่วนตัวก็ติดมาค่ะมามีลูกก็ติดต่ออ๋อครูมีหลายแพ็คเกจค่ะแพ็คเกจมีหลายแพ็คเกจหลายแพ็คเกจจริงๆค่ะค่ะค่ะก็เลยมองเห็นโอกาสที่ต่อโอกาสด้วยค่ะว่ามาที่อัยราก็จะหาเงินใช้หนี้อือค่ะค่ะตอนนี้คุณครูมานานยัง2 ปีค่ะ2 ปีเป็นยังไงบ้างก็โอเคค่ะนี่ลดระดับยังค่ะยังไม่ลดระดับนะค่ะคือหมายถึงว่าทีมงานก็คือยังไม่คุณครูทำงานในเวลาด้วยไม่ได้ใช่ทำพาร์ทไทม์ใช่ไหมเขาเรียกค่ะแต่ก็จะพยายามค่ะนะคะคุณครูหมดนี่เมื่อไหร่บอกหนูนะหนูไปหาค่ะนี่ไม่อยากไปหาเลยแซวคุณครูเล่นนะคะก็ชีวิตดีขึ้นดีขึ้นพูดง่ายๆก็มีความสุขแล้วก็คือเคยอยู่ในกรอบและออกนอกกรอบแล้วมีความสุขได้มีการเรียนรู้มีการพัฒนาทั้งมาเรียนในจุดอัยราแล้วก็ไปพัฒนางานตัวเองได้ด้วยค่ะ
ก็ดีค่ะค่ะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะทุกคนมีความสุขคุณครูมีรอยยิ้มมีหนี้สินที่ลดลงโดยเฉพาะครูจี๊ดเนี่ยค่ะคุ้มได้นะตอนนี้ครูจี๊ดวันนี้กับอัยราครูจี๊ดตั้งเป้าไว้สูงยังไงไปถึงระดับไหนเพราะว่าครูก็3ล้านที่จ่ายนี่ไปต้องโอ้โห2ล้าน3แล้วอ่ะเก่งๆคุณครูไทยบอกว่าเก่งตั้งเป้าถึงระดับสูงสุดของบริษัทอัยราอันตำดึงเลยใช่ไหมคะคาร์ไดมอนค่ะไอ้มันรู้ไปปุ่มมือหน่อยคาร์ไดมอนเลยคาร์ไดมอนค่ะค่ะวันนี้ครูจี๊ดอยู่ระดับเพอร์สตาร์เพอร์สตาร์นี่เหลือกี่ขั้นเหลืออีก5ขั้นเท่านั้นนะ3ล้านยังเหลือ2ล้านยังเหลือ7แสนเลยค่ะก็อันนี้5ขั้นสบายหนูสรุปให้เรียบร้อยต้องได้ใช่ไหมไม่ได้ต้องได้ไม่ได้ก็ต้องได้นะคะนี่คือเลือดนักสู้ของอัยรานะไม่ได้ก็ต้องได้ปัญหามีไม่เป็นไรไม่เป็นไรต้องแก้ผ่านกระโดดข้ามค่ะนะคะเพราะก้าวผ่านมาทุกปัญหาแล้วค่ะไม่เป็นปัญหาเลยตอนนี้อยู่คนเดียวก็ไม่เป็นปัญหานะคะที่อัยราเหลืออสุยังเหลือไม่เท่าอยู่คนนี้คือไม่เท่าอุ้ยแม่เท่าสวยเลยมีคู่แข่งแล้วค่ะค่ะยังมีแม่เท่าพ่อแม่ไม่อยู่แล้วในสายงานนะเหลือแม่เท่าอยู่คนเดียวเขาเรียกปู่เรียกทวดกันเริ่มสงสัยโอเคอย่างนี้ก็คืออาวุโสในสายงานเป็นเหมือนกับว่าลูกหลงลูกพ่อแม่ไม่มีแล้วแม่เท่าเลี้ยงคำพ้านะคำพ้าก็คือไม่มีอัพไลน์แล้วนะคะดิฉันก็นั่งคิดอยู่ตั้งนานเลยไม่มีลูกไม่มีอะไรอัพไลน์ดาวร้านใช่ในทางธุรกิจในทางธุรกิจนะคะเดี๋ยวคนอื่นสงสัยว่าอะไรกันแน่ใช่ค่ะสู้ๆนะคะสู้ไม่มีปัญหาสู้เต็มร้อย5ตำแหน่งขึ้นเมื่อไหร่กี่ปีนับนิ้วละไม่เกิน3ไม่เกิน3ปีคราวตาตามไดมอนด์สูงที่สุดของอัยราสูงฝันไว้มีสิทธิ์ฝันฝันสูงไม่ผิดคุณนะคะมีสิทธิ์ที่จะฝันค่ะค่ะอีก3ปีนะคะก็ต้องดูกันต่อไปพี่ต้นคะครับวันนี้เป็นยังไงพัฒนาเยอะมากเป็นไทเคครับไทเคก็คือ knowledge เป็นกลุ่มความรู้ความรู้เหรอคะอุ้ยสอบตกตั้งแต่ข้อแรกเลยได้กี่ไททั้งหมด4ไทครับมี ANK เลยเหรอคะทุกคนจะมี4ไทอยู่ในตัวครับแต่ว่าจะมีความเป็นอะไรมากตัวไหนเด่นกว่าเอาตัวก็ K แล้วก็ B ครับ B นี่คือ B ก็คือ blueprint ก็คือคนส่วนมากที่เป็นอาชีพครูหรือรับราชการนานๆเนี่ยจะเป็น blueprint ก็คือคนที่ทำอะไรเป็นระเบียบแบบแผนทำอะไรได้ยาวนานอดทนค่ะ K นี่ก็คือความรู้ครับความรู้นำตามด้วยเจ้าระเบียบค่ะแล้วก็ตามด้วยแล้วตามด้วย N ครับก็คือเรื่องของสายสัมพันธ์สายบุญชอบช่วยเหลือผู้คนชอบให้โอกาสช่วยเหลือผู้อื่นตัวสุดท้ายก็คือแอคชั่นก็คือไม่ได้ชอบที่จะเป็นที่โดดเด่นชอบที่จะทำงานอยู่เบื้องหลังมากกว่าแต่พอมาทำอัยราปุ๊บเนี่ยอัยราเสริมศักยภาพเราทุกด้านเลยครับโอ้ที่หลอกถามนี่คือดีใจตัวเองอยู่ท้ายไหนแล้วเนี่ย ไม่มีสักข้อนะ มีข้อมูลเนาะตัวเจนก็แอบโม้นิดนึงของคุณเจนเนี่ยคุณเจนเป็น A เพราะว่าสวยโดดเด่นเห็นมาจากไกลนี่แน่นอนน่าจะมีมาเปล่งมีสองคนนี้หัวเราะตามที่เจนครับของพี่เจนเนี่ยตามที่เอ็นเพราะว่าเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือเป็นคนจิตใจดีชอบช่วยเหลือคนอื่นชอบให้โอกาสอย่างนี้ค่ะชอบวุ่นวายค่ะมนุษยสัมพันธ์ที่น่าค่ะคุณครูค่ะแล้วก็ตามด้วยตัวเคนะครับหลังสุดเลยใช่ไหมคะตัวบีหลังสุดครับไม่มีระบบระเบียบอยากรู้เป็นยังไงเปิดตู้เสื้อผ้าดูก็รู้ครับแย่แล้วจริงใช่ไหมจริงเป็นคนไม่มีอะไรพี่ต้นขาเราคุยเรื่องอื่นกันต่อนี่คือการถอดรหัสนะคะหลายคนบอกว่าเอ๊ะคุยอะไรกัน BANK ก็คือถอดรหัสการใช้ชีวิตแล้วเราปรับไทตามชีวิตยังไงพี่ต้นเราต้องพอเอรามันเป็นอยู่แล้วหรือว่ายังไงเราทุกคนมันเป็นสัญชาตญาณครับมันไม่ใช่ว่ามาฝึกมหาอะไรเป็นสัญชาตญาณของเราทุกคนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าพอมาได้เรียนรู้เป็นหลักสูตรนี่เป็นหลักสูตรเสริมในเอรานะครับแบ็คโค้ดเนี่ยทำให้เราสามารถรู้ถึงพฤติกรรมของมนุษย์ทำให้เราเข้าใจคนที่เราไปคุยด้วยและเข้าใจตัวเราและทีมงานด้วยมากกว่าจิตวิทยามากกว่าครับอย่างแต่ก่อนเนี่ยเรามีครูเนี่ยเรามีพอเรามีทำงานเรามีครอบครัวเรามีทีมงานเนี่ย
เราไม่เข้าใจเขาอ่ะเรารู้สึกว่าทำไมเขาไม่ทำอย่างนั้นทำไมเราไม่ทำอย่างนี้ความขัดแย้งมันเกิดทุกที่นะคุณครูทะเลาะกันบ้างไหมก็มีเนาะเก่งทุกคนนะทุกวงการนะคะดีใจทั้งนั้นถ้าเรากับเขาไปมั่วไม่ค่ะพูดเล่นพยายามทำให้เราเข้าใจคนอื่นมากขึ้นนะครับทำให้เราใช้ชีวิตอย่างเป็นมีความสุขมากขึ้นเรารู้จักตัวเรารู้จักตัวเขาค่ะตอนนี้ก็ปัญหาลดลงไปเยอะแล้วครูต้นมีคุณสมบัติเหล่านี้ที่แบบมีความรู้สึกว่าดีกว่าคนอื่นๆหลายคนเราสำเร็จง่ายไหมง่ายมากเลยครับจริงๆนอกเหนือจากเรื่องพวกนี้ต้องขอบคุณระบบของอัยรามากกว่าเพราะว่าเป็นระบบที่ความสำเร็จเรียกว่าเป็นระดับ1ระดับ2อ่ะคือทำค่อนข้างง่ายมากคนไม่มีความรู้คนไม่มีความสามารถคนไม่มีความชำนาญคนที่ไม่เคยทำเครือข่ายมาก่อนทำไมทุกคนมาสำเร็จกันที่อัยราง่ายมากเพราะว่าเป็นเรื่องของตัวระบบที่ว่าจ่ายจริงจ่ายเยอะจ่ายยุติธรรมจ่ายคนทำงานอะไรเงี้ยทำให้คนที่เราเข้ามาเนี่ยเราทุกคนจะมองว่าเอ๊ะเรากลัวถูกเอาเปรียบหรือเปล่าพอเข้ามาเห็นในเอราแผนรายได้เนี่ยเขามีความยุติธรรมนะครับคนทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยไม่ใช่ว่าคนที่ไม่ทำแล้วมาได้มาข้ามเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ว่ามาก่อนแล้วคุณจะมีสิทธิ์ได้มากกว่าเพราะฉะนั้นต้องขยันแล้วก็ทำต่อเนื่องนะคะแล้วก็ต้องเรียนรู้ค่ะสถาบันอะคาเดมี่ของอัยราครับไอคาเดมี่ย่อมาจากย่อมจากอัยราอะคาเดมี่ครับเป็นอะคาเดมี่ก็ใครที่สนใจก็นอกเหนือจากตำราที่เราเรียนแล้วยังมีวิชาโค้ดวิชาของธุรกิจประกันธุรกิจขายตรงรเป็น3หมวดวิชานะคะที่สุดยอดของวงการขายตรงไทยเพราะฉะนั้นใครอยากทราบว่าวิชาโค้ดมันต่างกับวิชาของคอร์สอบรมประกันยังไงแล้วก็ในส่วนของธุรกิจขายตรงทั่วไปที่อบรมมันต่างกันยังไงก็มาสัมผัสที่ไออะคาเดมี่ของอัยราแบรนด์เน็ตนะคะช่วงนี้ต้องขอบคุณทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติมาร่วมรายการของเราขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะพบกับรายการเปิดบ้าน A41 ได้ใหม่นะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วเราทุกคนขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ